วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยในส่วนที่ถูกต้องก็เขาจะมีหลายฝ่ายมีครับรถตกทางโบมีจราจรมีตำรวจมีทหารมีหมอที่ด้านวินนะครับคือแต่ก็ยังเขาไม่ได้ทางเก็บก็ไม่สามารถจะได้ไปเขาดูกันได้หลายฝ่ายมีทั้งตำรวจทั้งทหารมีการส่งมาโบต่างๆไปตรวจสอบเรื่องของตรวจอยู่แล้วคือขณะนี้เนี่ยในสำนักงานเขตเขารู้อยู่แล้วว่าตำรวจที่ขออนุญาตแล้วเขาขออนุญาตแล้วเนี่ยถ้าคือเขตเขาจะรู้แล้วตรงไหนเป็นคิวเป็นวินแต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้สั่งการให้เป็นเข้มงวดสมมติว่าวินเอมีอยู่23,000ก็ไปตรวจว่าเบอร์หนึ่งเบอร์ที่สามในคนจะผิดเชื่ออะไรยังไงมันต้องตรวจดูนะต่อไปนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนนะผมว่ามีเบอร์20วันนี้ผมจะขอเบอร์20ไม่จะมาตัดให้คนอื่นไปขับแทนอะไรซึ่งมันทำไม่ได้นะครับในจำนวนคนขับผิดทั้งหมดมี 5,400 วินเทพมหานครบางครั้งเนี่ยถ้าจะตรวจสอบไม่ตรวจก็เปลี่ยนคนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ได้ออกคำสั่งนะครับต้องฝากสื่อมวลชนไปยังวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับต้องทำเพื่อประชาชนช่วยกันเขาก็เสียค่าโดยสารเยอะไปดีด้วยกันสายตาชาวโลกทำไมต้องประชุมกันคือกทม.ไม่สามารถจะอยู่ได้อย่างเดียวผมเรียนไปแล้วว่ามีกทม.มีตำรวจจราจรพื้นที่มีทหารในพื้นที่แล้วก็มีกระทรวงการคลังโดยกระทรวงการคลังก็คุยร่วมกันครับคิดว่าเราดูไว้เหมาะสมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปก็ตัดทีให้ก็เชิญประชุมกันทีแต่ละเขตผมว่าเขตห้วยขวางมี20วินความเหมาะสมเนี่ยมันเหมาะสมยางใกล้กันหรือไม่ก็ให้เขาต้องตรวจถามหน่อยคือเราจะร่วมกัน4หน่วยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าร่วมกันการขนส่งทางบกด้วยการขนส่งทางรางแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยคือเราร่วมกันทุกภาคส่วนที่พร้อมต้องการว่าควรจะตั้งหน่วยเดี๋ยวก็เราไปดูทีถ้าเกิดจะต้องตามอย่างไรและอันไหนจะเหมาะสมยังไงถ้าเป็นแบบนี้ก็เขตก็ต้องคุยกันเองสถาน57นะทั้งหมดมี 5,000 โดมเลยเขาสั่งไปแล้วเขาก็คงนัดคุยกันต้องไปถามตัวการทางบกยื่นได้เขามีสิทธิ์ยื่นนะเขามีสิทธิ์ยื่นคือเขาก็มีเหตุผลครับเราก็มีระบาดมาทุกคนมีสิทธิ์นะครับสิทธิ์ที่สภาพเข้าเดียวกันเพราะมีสิทธิ์ยื่นไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวเรื่องนั้นเราก็จะเก็บให้คุณครับ